มาดูข่าวคราวของภาษีเหล้าเบียร์สุรากันคุณผู้ชมหลังจากที่พูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดวันนี้กรมสรรพามิตยืนยันค่ะไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดเลยนะคุณผู้ชมรวมไปถึงกลุ่มของเครื่องดื่มบำรุงกำลังด้วยนะคะบอกเลยค่ะหน้าร้านคือร้านค้าปลีกเนี่ยจะต้องตรึงราคาเท่าเดิมเอาไว้นะคะถ้าหากว่าพวกเราไปพบเจอว่าเขาปรับขึ้นราคาเนี่ยสามารถที่จะมาแจ้งยังกรมสรรพามิตให้เข้าไปตรวจสอบได้เลยละค่ะมาดูประเด็นนี้กันนะคะยืนยันนะคะยังคงไม่ปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดค่ะสำหรับคุณณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตยืนยันค่ะว่ากรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายในการปรับขึ้นภาษีสุราเบียร์และเครื่องดื่มบำรุงกำลังค่ะกรณีกระแสข่าวที่ผู้ค้าเตรียมปรับขึ้นราคาที่20จนถึง30บาทต่อโลนะคะได้มีการสอบถามไปยังบริษัทโอสถสภาแล้วได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายในการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดค่ะส่วนเครื่องดื่มบำรุงกำลังจะยังคงราคาขายที่10บาทเหมือนเดิมคุณผู้ชมแต่มีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็จำหน่ายในราคา12บาทเช่นเดียวกับกรณีของเบียร์แล้วก็สุราทางผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมสุรารายใหญ่ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีนโยบายในการปรับขึ้นราคาเหมือนกันค่ะนี่ก็โล่งอกโล่งใจเมื่อวานนี้เรารายงานไปแต่ว่าก็ต้องแบ่งกันดีๆนะเพราะว่าเมื่อวานที่เราบอกไปนะคะว่าไอ้ที่ราคาที่มันขึ้นมา12บาทเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจใหม่เพิ่มส่วนผสมใหม่ๆแต่ว่าสูตรใหม่ราคาเดิมขวดแบบเดิมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคือ10บาทนะแต่มันก็จะมีข่าวคราวไปในแง่ของยี่ปั๊วที่บอกว่าจะขึ้นยกลังเอ๊ะอย่างนี้มันก็จะส่งผลที่เป็นเนี่ยคนไปซื้อค้าปลีกหน้าร้านได้ไหมอะไรเงี้ยดังนั้นวันนี้เลยมีข่าวเป็นที่มาที่ไปของกรมสรรพสามิตนี่แหละก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ได้ขึ้นภาษีดังนั้นถ้าเธอจะขึ้นเนี่ยเธอต้องแจ้งนะดังนั้นขอความร่วมมือร้านค้าปลีกนะบอกว่าอย่าปรับขึ้นราคาหากพบเห็นให้แจ้งมาได้1713ค่ะกรมสรรพสามิตจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยแล้วก็จะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องนะคะจะไปตรวจประมาณสัก 14-17 นี้นะคะซึ่งก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจเรื่องของขายปลีกสุราเบียร์เครื่องดื่มบำรุงกำลังเพื่อไปดูอะไรโดยดูว่าไอ้ที่หน้าร้านที่คุณขายเนี่ยกับราคาเนี่ยที่มีการแจ้งไว้มันตรงกันหรือเปล่านะก่อนประกาศราคาขายปลีกแนะนำนะคะหากจะปรับราคาขายผู้ประกอบการต้องแจ้งราคาและก็ต้นทุนนะมายังกรมสรรพสามิตก่อนหากไม่แจ้งปรับไม่ได้จ้ะมีความผิดนะจ๊ะนะคะมาดูฝากฝั่งของนี่ดีกว่าค้าส่งค้าปลีกดีกว่าเอ๊ะที่ข่าวมันมีมันก็ไปกระเด็นถึงตรงนี้นะยี่ปั๊วซาปั๊วอะไรแบบนี้เรื่องนี้คุณสมชายพรรัตนเจริญค่ะนายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยบอกว่าขณะนี้เอาเข้าจริงมีผู้ผลิตหลายสินค้านะแจ้งมานะจ๊ะเพิ่มราคาขายส่งแล้วค่ะตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะกุมภาพันธ์นะก็เหมือนที่เราพูดไปนะคืออาทิอะไรบ้างเครื่องดื่มประเภทเหล้าแล้วก็เบียร์ขอขึ้น 20-30 บาทต่อลังลังหนึ่งเนี่ยคือ12ขวดบางยี่ห้อขึ้นขวดละ5บาทนะจ๊ะเช่นอาจจะเป็นเบียร์ขวดละ65เป็น70เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อยอดนิยมขอปรับ2บาทต่อขวดเอ๊ะๆอยู่ยังไง หรือว่าปรับจาก10บาทเป็น12บาทหรือว่าปรับขึ้นร้อยละ20เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมเจออะไรยังไงกันบ้างเห็นไหมคืนนี้มันก็พยายามไปดูฝากฝั่งของแต่ละฝั่งนะว่าเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่ทานและคนที่ซื้อเป็นประจำเนี่ยตอบเราได้ดีที่สุดเหมือนมีช่วงหนึ่งอะน้ำอัดลมอะจำได้ไหมที่เรารายงานไปคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนดื่มหรือคนทานทุกวันเราก็ไม่ค่อยแบบมันขึ้นเมื่อไหร่แต่จริงแล้วมันอาจจะขึ้นแค่เมื่อวานเพิ่งเมื่อวานแต่เราไม่ได้ทานบ่อยแต่สำหรับถ้าคนก็ทานบ่อยทานทุกวันเขารู้ว่าจริงๆแล้วปกติราคามันเท่าไหร่ใช่แล้วมันกระทบนะถ้าหากว่าดื่มบ่อยๆทุกวันนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรถ้ามีข่าวคราวยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตไม่พลาดแน่นอนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ